แค่ทำตามวิธีนี้คราบแบคทีเรียและหินปูนจะหมดไปแบบถาวรข่าวด่วนวันนี้การกำจัดคราบแบคทีเรียหินปูนและเลือดออกที่เหงือกด้วยวิธีที่ง่ายมากและไม่เจ็บปวดคุณสามารถกำจัดคราบสีเหลืองหรือสีน้ำตาลที่ไม่น่ามองบนฟันได้อย่างง่ายใดได้จากที่บ้านและไม่มีอาการเจ็บปวดอีกด้วยทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้กินอาหารที่แข็งกระด้างอาหารหยาบๆเพราะมันต้องผ่านการเคี้ยวก่อนที่จะกลืนเรามักจะกินอาหารประเภทอ่อนนุ่มอาหารที่เป็นของเหลวที่ไม่จำเป็นต้องผ่านการบดเคี้ยวอย่างหนักดังนั้นมันจึงเกิดการก่อตัวของคราบจุลินทรีย์เป็นปัญหาที่พบบ่อยกับทุกคนและทันตกรรมสมัยใหม่มีหลายวิธีในการกำจัดมันออกไปแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่แพงมากดังนั้นนี่คือวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้จากที่บ้านและประหยัดเงินของคุณอีกด้วยสุขอนามัยในช่องปากเป็นสิ่งสำคัญมากหากคุณแปรงฟันอย่างถูกต้องเป็นประจำคราบแบคทีเรียบนฟันของคุณจะน้อยลงแต่ในทางตรงข้ามกันมันอาจพัฒนาให้เกิดการอักเสบเกิดโรคปริทันเกิดการติดเชื้อเยื่อหุ้มฟันอักเสบนำลงไปสู่เนื้อเยื่อและรากฟันนี่คือวิธีธรรมชาติที่ใช้ในการรักษา 1. ใช้เปลือกวอลนัทเพียงเล็กน้อยต้มในน้ำประมาณ20นาที 2. รอให้น้ำที่เดือดเย็นลง 3. นำเอาน้ำนี้ใช้ในการแปรงฟันของคุณขั้นตอนนี้ควรทำซ้ำ3ครั้งต่อวันจนกว่าคราบจุลินทรีย์จะหายไปหลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านการใช้น้ำปรุงชนิดนี้คุณจะเห็นผลลัพธ์คราบจุลินทรีย์และหินปูนจะหายไปน้ำชนิดนี้มีคุณสมบัติที่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นจึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ทุกข์ทรมานจากอาการเหงือกอักเสบมีเลือดออกเหงือกและในเวลาไม่นานการอักเสบก็จะหายไปอ้างอิง healthyfoodhow.comแปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ